กับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพระยาตาครับมาครับกินข้าวแล้งด้วยกันครับมื้อนี้ดิลาบปลาดุกนะครับนี่ลาบปลาดุกกินกับผักสะเดาโอ้ยสะเดานอกฤดูครับเห็นว่าบ้านเจ้ามีบ่บ้านผมมีนะสะเดานอกฤดูครับมาครับกินข้าวกันครับนี่ครับลาบปลาดุกตัวใหญ่โอ้เป็นตาแซ่บแท้ดิครับโอ้สุดยอดเด้อว่ะมาครับมากินข้าวกันครับข้าวเหนียวเนาะคุยครับโอ้โหแซ่บหลายมาลองกินลาบปลาดุกกับสตอดูครับกินกันสะเดาแล้วทีนี้เป็นสตอลองความจีบแซ่บบ่ต้องคุยเอาดิครับออเมค่าไหมผมเอาค่าออนมาสับๆใส่ผอมหัวหอมได้สูตรมาจากพี่สาวเพื่อนเฮ็ดให้กินเมื่อนกลับบ้านหัวชอบไปดีกว่าสูตรนี้เนาะเป็นข้าวอ่อนครับหอมประกาศอ่อนประกาศหน่อยไม่ต้องรอถึงเลยเนี่ยกับลาปงลาปลากับแจ่วนี่แซ่บประกาศหน่อยสับกันเลยเว้ยเมนูนี้ปกติต้มน้ำปลากี่รสนะง่ายดีมันนี่ย่างจางเสร็จแล้วมาพักผักสะเดาแต่ตอบแบบนี้จะไปซื้อนะครับถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับถ้าปอกแบบเนี้ยสตอสุกนั่นอย่าไปซื้อนะพอสัวสิไปฮอดบ้านพวกเจ้ามันแห้งสุกเติมกว่าอีกมันสิกลายเป็นเหี่ยวเลยนะจะไปซื้อครับซื้อสตอที่มันลงใหม่ๆลงจากต้นใหม่ๆนั่นอันนี้ไว้มันสุกด้วยนะมันถึงไม่โดนแล้วเริ่มเหี่ยวเริ่มนั่นต่อถูกครับช่วงนี้พอมันถึงยามมันแล้วว่าอย่างแรงThank you.
เสียบอีหรี่หรอประกาศสิมาได้อาทิตย์ที่แล้วครบอาทิตย์แล้วสิครบอาทิตย์แล้วยังบ่วันอยู่ร้อยอย่างแรงแซ่บโอ้แซ่บไข่เลยว่ะคุณโน้นี่กินเบียร์ครับมันต้องเตรียมเครื่องเตรียมอย่างหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็แซ่บกับสตอเนี่ยกับสตอพี่น้องเอ้ยแซ่บอีหลีเออครับครับครับร้อย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 โอ้ยหนุ่มหนุ่มแซ่บดีว่ะดูแล้วไงตอนนี้ก็ฟังขังบ้านเพิ่นเว้ากันไปก่อนนะครับนะฟังรู้เรื่องบ่ครับตอนไต่ก็ถ้าฟังบ่ชัดเนี่ยบ่ตั้งใจฟังฟังบ่รู้เรื่องนะกินเขาอิ่มเป็นไข่เล็ดออกไข่เล็ดออกพอดีนึ่งหน่อยนึ่งไร้ความนะตัวหน่อยอันตรายแซ่บอีหลีเอานะ
เดี๋ยวจังไปเล็มหัวในบ้านโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้ที่นี่ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกพัชตาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจะพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ